สวัสดีตอนเช้าบ้านสวนครับอันนี้มีฝนตกปล่อยๆขอให้ตกมาทั้งวันนะครับน้ำนองจะชวนป้านึกไปยกยอปลาครับวันนี้พายุเข้าอาหารเป็ดอาหารไก่ก็ยังไม่ได้ให้โอ้หลัวกองใหญ่ๆจะหมดแล้วป้านึกทำข้าวเกลียบได้ลุ้นน้ำนองครับป้านึกเตรียมอุปกรณ์แล้วครับอย่างนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วเตรียมอุปกรณ์ไปยกยอแล้วครับถ้าตกอย่างนี้น่าจะน้ำนองอยู่มาทุ่งนาแล้วครับอันนี้สภาพน้ำสีแดงนี่คือน้ำนองแล้วครับน้ำนองแล้วมาป้านึกนำหน้าไปแล้วครับยกยอเอาปลาไปลุ้นกันครับว่าจะได้ไหมข้าวก็งามถ้าน้ำนองนี้ต้องใส่เบ็ดได้แล้วนี่มาใส่เบ็ดได้ยังป้านึกแบบนี้ได้ปู ได้ปูเอาได้ปูได้หอยก็เอาหมดน้ำนองอย่างนี้ใส่เบ็ดได้ไหมพ่อว่าได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปขุดไส้เดือนเอาเบ็ดมาใส่โอเคไปไปบันนึกจะยกยอปลาครับวันนี้เอาหน้าปูเยอะๆบันนึกจะทำน้ำปูทำน้ำปูเหรออ่ะครับโอเคตามไปดูครับป้านึกยกยอเอาปลาครับที่หัวไร่หัวนาเราน้ำแดงครับป้านึกบอกว่าถ้าน้ำแดงอย่างนี้ยกยอปลามีสิทธิ์ได้เดี๋ยวคอยลุ้นกันนะครับรอบแรกได้ไป5ตัวแล้วนะครับปลาขาวน้อยรอบนี้เป็นไงเอาตัวเดียวเอามันรู้แล้วนี่มันรู้แล้วว่ามีอะไรมาดักมันกินบ้านๆครับที่หัวนาติดไหมรอบนี้ไม่ติดอ๋อขึ้นมาไหนปลาซิวปลาขาวน้อยปลาซิวหนึ่งตัวปลาซิวปลาขาวปลาขาวน้อยอ้าวยกติดไหมติดตัวเล็ก1ตัวฮะ3ตัวโอเคนี่นะครับปลาซิวน้อยปลาขาวน้อยก็ได้กินปลาน้อยลุ้นปลาน้อยผลงานครับ 3-4 รอบก็ไปเรื่อยๆครับลุ้นอีกมุมหนึ่งสีดูสิกี่ตัวเนี่ย5 ตัวปลาขาวน้อยอันนี้ปลาซิวปลาซิวตัวใหญ่ใส่มาไปลองดูหน้าฝายไหมน้ำไหลไปน้ำเพิ่งนองมาครับหัวไร่ปลายนา
เรามาลุ้นกันว่าจะได้ไปทำกับข้าวมื้อเที่ยงไหมโยกโอ้บ้านนี้น่าจะมีปลาแล้วเนี่ยยังใจเย็นๆลองดูหลายๆมุมครับแต่จุดเดิมมันก็ได้พอได้อยู่ครับอันนี้น้ำเชี่ยวครับถ้าได้ก็ได้ปลาตัวใหญ่ไหวไหมน้ำไหลแรงครับน้ำไหลแรงก็นึกเปลี่ยนมุมไปเรื่อยครับลองดูแต่สงสัยอาจจะต้องกลับไปมุมเดิมที่ก็ได้รอบละตัว2ตัวอยู่ครับลองดูหลายๆมุมครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้ไม่มีแดดตัวเดียวนี้2ตัวทางโน้นรถวัยรุ่นโอ้โอ้อะไรเนี่ยเอาปรากฏเหรอโอ้โหปลานึกแต่ปรากฏตัวใหญ่เอาจับได้อยู่จับได้เอาไงอ่ะได้ก็ล็อกคอนะล็อกจับล็อกอย่าไปปล่อยมันนะโอเคอ้าวปรากฏใหญ่หนึ่งตัวเฮ้บอกก็นึกจะเปลี่ยนแผนละหน่อไม้ละหรือไม่ก็เดี๋ยวบ่ายๆอาจจะไปใส่เบ็ดที่สวนใส่อีกที่นึงครับบ่อนี้มันคนหากินเยอะปลาน้อยเล็กกว่าน้อยก็เอาไม่หมานเล็กกว่าน้อยติดไหมไม่ติดเลยไปเปลี่ยนแผนแปลหนอกันดีกว่าอ้าวได้เยอะไหมเอาสรุปหน่อยสิดูใกล้ๆจำได้ตัวเยอะเจ้าโอ้บ่หมานเอาเปลี่ยนแผนเอาหน่อไม้เอาหน่อไม้ที่สวนหน่อไร่ไปนาไปเพื่อทำกับข้าวครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนอาจจะไปเตรียมหาไส้เดือนไปใส่เบ็ดแล้วก็เอามุ้งไปใส่เอาปลาซิวเพิ่มที่อีกที่นึงครับเปลี่ยนครับเอาฟันึกจัดการหน่อไม้หักเอาหน่อยาวๆทีหลังก็ให้มันขึ้นฟันก่อนน้ำก่อนนี้ขึ้นเยอะมากอันนั้นยาวแล้วไม่เอาให้เขาเป็นต้นไปแล้วกี่หน่อ4หน่อแล้วอันนี้ต้องขุดเอาไม้หน่อเล็กสั้นๆไม่เอาใช่ไหมเอาโอเคฮะไม่ได้ยางก็เอายางครับมีไหมหน่อเล็ก
นั่นน่ะสองหน่อนั้นหักเขาได้มั้ยน่ะเอาเนาะอ่ะโอเคไปผสมประสานกันหลายๆอย่างเดี๋ยวจะกลับไปบ้านไปเตรียมเบ็ดเตรียมไส้เดือนเปลี่ยนอีกที่นึงก่อนครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับหากินแบบบ้านๆจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างปลาที่หาได้ครับไปยกยอปลาได้มาแค่นี้แล้วครับปิ้งปูแอปปลาใส่ใบขมิ้นหอมๆครับเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับใส่สมุนไพรแอปปลาเรากินยำเทาครับผมตำเทาอ้าวอาหารมื้อเที่ยงบ้านสวนครับยำเทาแล้วก็ผักเครื่องเคียงครับแอปปลาน้อยโดยใบขมิ้นหอมๆครับอ้าวมากินข้าวด้วยกันนะครับมื้อเที่ยงบ้านสวนวันนี้ลุงเลินประนึกแฟมิลี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า